ผมจัดประเด็นนี้อยู่ในภาคส่วนของข่าวซึ่งเป็นสีสันนะฮะเพราะว่าดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูคราวนี้คนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยนะฮะทำใจนิดนึงว่าลีลาของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ในการทำฮูลาฮูปในขณะที่กักตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะดูน่ารักดีสวัสดีครับพี่พี่น้องครับผมยังสบายดีครับเมื่อเช้าก็ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลรามเก้าครับรอของผลให้ชัดเจนว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ระหว่างที่รอผลนะครับหรือว่าผลจะออกแล้วเนี่ยจะเป็นบวกหรือลบนะครับผมก็จะนะครับไม่ให้เป็นภาระของสังคมจะกลับไปที่บ้านเป็นระยะเวลา14 วันดังนั้นน้องดูแลสุขภาพนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสู้ๆครับสวัสดีครับเอาละนะฮะดูกันเต็มๆนะฮะผมเป็นที่หนึ่งซึ่งนี่เป็นรายการหนึ่งซึ่งให้พื้นที่กิจกรรมลีลาฮูลาฮูปที่บ้านสายสะโพกของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอย่างเต็มที่นะฮะเพื่อความบันเทิงของผู้ชมนะครับเพื่อความบันเทิงของผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นไฮไลท์เหมือนกันแต่เป็นสีสันสำหรับผมเพราะว่าผมเจอท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีดูแลกระทรวงคือท่านเนี่ยมีประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์เยอะแล้วผมก็อุตส่าห์ไปคิดว่าเวลาท่านโพสต์คอมเมนต์ใน Facebook เนี่ยมันเป็นตัวท่านจริงๆตกลง3อาทิตย์ที่ผ่านมาที่โพสต์ในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ IG อันนั้นไม่ใช่คุณอนุทินนะที่มีประเด็นซึ่งคนไปหาว่าไปเหยียดฝรั่งอะไรเงี้ยตกลงไม่ใช่คุณอนุทินโอเคผมก็เลยมีคำถามตามมาผมอ่าน IG เนี้ยของคุณอนุทินอันนี้เมื่อคืนนี้ซึ่งผมดูแล้วโอเคอันนี้ของคุณอนุทินจริงก็เป็นภาพของท่านแล้วท่านก็เขียนเองตกลงก่อนหน้านี้ที่โพสต์ในเฟซคอมเมนต์ทะเลาะกับเกรียนคีย์บอร์ดแต่ละคนเนี่ยเรื่องการใช้ชีวิตของคนต่างชาติในประเทศไทยหรือของนักท่องเที่ยวของผับบาร์ตกลงอันนั้นถ้าไม่ใช่คุณอนุทินแล้วมันเป็นใครอ่ะผมก็สับสนแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าจะตามคุณอนุทินต้องตามใน IG นะครับซึ่ง IG เนี่ยเซเลบทุกคนเขาก็ต้องมีกันนะครับเรามีเซเลบการเมืองในยุคนี้หลายท่านนะครับและท่านหนึ่งซึ่งชอบใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็คือท่านอนุทินนะครับแต่ว่าตามคุณอนุทินใน IG แล้วนะฮะไม่ต้องไปตามใน Facebook แล้วนะฮะส่วน CureVac นะครับนี่เป็นเรื่องราวซึ่งน่าสนใจลองอ่านดูนะครับนำเสนอโดยเว็บไซต์ The Business Insider Business Insider มีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 เยอะแล้วเป็นข่าวที่มีเนื้อหาสาระไม่ได้เน้นสีสันแต่เน้นเนื้อหาBusiness Insider เนี่ยเขาพูดถึงบริษัท CureVac ว่าได้ปฏิเสธที่จะขายวัคซีนป้องกันโควิดซึ่งผมก็เพิ่งทราบว่าตกลงมีกันแล้วเนี่ยนะฮะตกลงมีแล้วหรือยังเห็นทดสอบกันอยู่หลายบริษัทก็เขาทดสอบกันอยู่แล้วก็โควิด-19 เนี่ย CureVac เชื่อว่าจะมีวัคซีนซึ่งป้องกันได้แต่เขาไม่ยอมขายลิขสิทธิ์ให้รัฐบาลสหรัฐก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะขายลิขสิทธิ์ให้รัฐบาลไหนหรือเขาจะขายเองโดยตรงสู่ประชาชนนั่นเป็นสิ่งที่ก็คงจะได้เห็นนะครับถ้าเกิด CureVac ทำได้จริงเป็นบริษัทเยอรมันนะฮะก็คือฮามากทีเดียวฮือฮามากทีเดียวเรื่องนึงก็คือมาตรการเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐการลดดอกเบี้ยเหลือศูนย์เนี่ยมันอาจจะช่วยอะไรไม่ได้แต่เขาก็ทำอยู่ดีโดยที่เขาหวังว่าจะมีผลทางเศรษฐกิจไม่มากก็น้อยมันก็มีคำถามตามมาเหมือนกันว่าการที่เจอโรมพาวเวลตัดสินใจขนาดนี้เนี่ยเพราะว่ายอมสยบต่อแรงกดดันจากทำเนียบขาวหรือต้องการให้คนเห็นว่าเฟดนั้นไม่ได้อยู่นิ่งเฉยอย่างไรก็ดีเขาลดมาแล้วแล้วสิ่งที่เขาลดเนี่ยลดดอกเบี้ยลง 1% จาก 1 ถึง 1.25% เหลือ0ถึง 0.25% และคงนโยบายดอกเบี้ยต่ำจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะผ่านพ้นไปแล้วก็ประกาศวงเงิน quantitative easing นะฮะจำนวน700,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ให้เงินกู้ฉุกเฉินกับสถาบันการเงินด้วยแล้วก็มีการลดอัตราการกันสำรองหรือTriple R ratio ของแบงก์พาณิชย์ต่างๆลงสู่ระดับ0มาตรการนี้เนี่ยนะฮะเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันประธานเฟดเขากล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญเพราะคาดว่าวิกฤตการระบาดของไวรัสนั้นจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสหน้าอย่างไรก็ตามปฏิเสธที่จะคาดการณ์ถึงภาวะถดถอยและแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐในอนาคตแต่ระบุเพียงว่าจะกระทบแค่ไหนขึ้นอยู่กับขอบเขตของการระบาดของไวรัสโคโรนา
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดจะประชุมตามกำหนดปกติในวันที่17ถึง18มีนาคมก็ได้รับการชมเชยนะครับในการรับมือในสหรัฐอเมริกาในรอบนี้ว่าเฟดพร้อมที่จะเลื่อนการประชุมอย่างเป็นทางการขึ้นมาของ FOMC นะแล้วก็ประชุมด่วนแล้วก็ออกมาตรการด่วนปัญหามันแค่อยู่ที่ว่ามาตรการที่ออกมาซึ่งมันก็จะมีผลไม่มากก็น้อยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีมาตรการอื่นออกมาได้อีกแล้วไงมันเหมือนกับเฟดงัดออกมาเนี่ยหมดตู้เซฟแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับในมุมนี้ก็ควรที่จะต้องชื่นชมการรับมือกับสถานการณ์แต่ละประเทศเนี่ยสะท้อนถึงภาวะในสังคมนะผมยกตัวอย่างในกรณีของสหรัฐเนี่ยประธานาธิบดีเขาพยายามที่จะออกมาตรการที่เข้มงวดมากที่สุดในแต่ละมลรัฐนะครับมันก็มีภาวะความตื่นตัวความโกลาหลคนก็แห่ออกไปกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆประธานาธิบดีก็เตือนว่าผ่อนคลายก็ได้ไม่ต้องไปกักตุนซื้อสินค้าไว้ล่วงหน้าแบบที่ทำกันในอังกฤษหรือในสหรัฐเนี่ยมันไม่จำเป็นนะฮะก็โดนฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์โดนเดโมแครตวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้เอาจริงๆหลายเรื่องซึ่งเป็นการเตือนกันไม่ให้แพนิคจนเกินเหตุตอนนี้มันก็ควรจะฟังนะเพราะบางเรื่องมันกลายเป็นวิกฤตที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างขึ้นมาเองและในบางประเทศเนี่ยสื่อสารมวลชนในกระแสหลักแล้วผมไม่ได้พูดถึงเมืองไทยนะเมืองไทยเนี่ยสื่อเนี่ยมีคุณภาพไม่สร้างแพนิคจนเกินเหตุในกรณีนี้อันนี้ผมชมแต่ว่าสื่อในโลกตะวันตกเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะในยุโรปตะวันตกนะและโดยเฉพาะยิ่งในสหราชอาณาจักรและในสหรัฐเนี่ยตอนแรกประชาชนเขาก็ไม่ตื่นตระหนกมากอ่ะแต่สื่อไปกระตุ้นจนคนเขากลัวกันจนไปกันใหญ่ทั้งที่ตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้ระบาดในระดับเดียวกันกับอิตาลีหรือจีนเลยได้ซ้ำไปหรือญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้อย่างไรก็ดีก็นี่คือสิ่งที่คนเลือกที่บริโภคแล้วก็บริโภคสื่อแล้วก็กักตุนนะผู้นำบอกไม่ให้ตื่นตระหนกมันก็อาจจะไม่มีใครฟังนะเวลานี้นะครับแต่ว่าวิธีการรับมือของแต่ละประเทศมันสะท้อนถึงภาวะสังคมของประเทศตนเองลาตินอเมริการับมืออย่างไรนะครับสังเกตดูไหมว่าถ้าคุณเสพข่าวจากยกตัวอย่างอัลจาซีราเขารายงานข่าวเกี่ยวกับลาตินอเมริกาเขาพยายามให้เห็นถึงสภาพความคิดของคนในแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันนะเพราะว่าความตื่นตัวมันก็คล้ายกันแต่มันไม่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับนี่ผมเทียบไปเห็นนะฮะจากการรายงานข่าวเกี่ยวกับลาตินอเมริกาอิตาลีนี่เข้าไปไกลถึงขั้นที่เขาไม่ต้องกลัวจีนแล้วเขารับการช่วยเหลือจากจีนเลยรับการช่วยเหลือจากจีนเลยอัลจาซีราก็รายงานเรื่องนี้ว่า China sends essential coronavirus supplies to Italy ฮะจีนเขาช่วยเหลืออิตาลีเต็มที่ในรอบนี้ซึ่งอันนี้ก็ต้องปรบมือให้นะครับ spirit ในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในเวลาที่มีโรคระบาดระดับโลกซึ่งเป็น pandemic ขนาดนี้เมื่อกี้ผมพูดถึง Daily Mail นะผมให้ดูนิดนึงว่าภาพในซูเปอร์มาร์เก็ตในต่างประเทศมันเป็นยังไงคนไทยไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี้นะฮะแล้วเอาจริงแล้วการกักตุนสินค้าไว้ที่บ้านเนี่ยมันจำเป็นถ้าเกิดคุณอยู่ในวัยสูงแล้วคุณจะต้องกักบริเวณตนเองเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของคุณซึ่งในหลายประเทศในยุโรปเนี่ยเขาสั่งให้ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านเหตุที่ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านก็เพราะว่าผู้สูงอายุถ้าติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019นี่มีโอกาสที่เสียชีวิตส่วนถ้าเด็กเนี่ยยังไม่มี casualty ที่แท้จริงยังไม่มีคนซึ่งอายุต่ำกว่า10ปียกตัวอย่างที่มีรายงานของสำนักข่าวโดยสรุปมายังไม่มีที่ต่ำกว่า10ปีที่ติดแล้วเป็นอะไรอย่างจริงจังอย่างสาหัสส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นภาวะความตื่นตัวก็จะไม่เหมือนกันส่วนที่ฟิลิปปินส์นี่ก็ไปกันใหญ่ฟิลิปปินส์นี่ก็ไปกันใหญ่แล้วมันสะท้อนถึงวิธีการคิดวิธีการตัดสินใจของดูเตอร์เต้ดูเตอร์เต้เป็นคนซึ่งพร้อมใช้กำลังในการจัดการกับทุกๆเรื่องถ้ามีขบวนการค้ายาเสพติดดูเตอร์เต้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็จะสั่งเก็บเลยดูเตอร์เต้เนี่ยรอบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สั่งปิดเมืองมะนิลาแต่ว่าเคอร์ฟิวด้วยกลางคืนห้ามออกจากบ้านผมบอกแล้วว่าปฏิกิริยาต่อโคโรนาไวรัสมันสะท้อนภาวะของแต่ละสังคมมากกว่ามันสะท้อนฤทธิ์เดชของโคโรนาซะอีก